ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดข้อมูลที่สมศักดิ์เอามาเป็นลักษณะของอคตินะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงข่าวนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะฮะที่มองให้เห็นเรื่องของไสยศาสตร์ในวังไม่ได้เป็นเรื่องจริงอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องความฝันเป็นเรื่องความเพ้อไล่ไปไล่มาเขาเอาจริงการกระทำในโซเชียลมีเดียการกระทำในนิวมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใดๆก็ตามนะครับเป็นการทำอาชญากรรมของกลุ่มอาชญากรที่สามารถติดตามง่ายกว่าคดีฆ่าคนตายคดีรถชนนะครับคดีอุบัติเหตุด้วยซ้ำไปเพราะการกระทำความผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์นั้นอาชญากรมักทิ้งร่องรอยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจนะเป็นประเด็นที่คงค้างไม่ได้พูดสักทีวันนี้ก็รีบเอามาพูดนะครับเรื่องไสยศาสตร์ในวังนะครับที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ต้องหาตามมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์นำมาโพสต์และมีการกล่าวอ้างเป็นข้าราชการระดับใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนปล่อยข่าวว่ามีการทำพิธีไสยศาสตร์ภายในวังไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันปรากฏว่าตำรวจได้บุกเข้าทำการจับกลุ่มมือโพสต์ไสยศาสตร์ในวังที่สมศักดิ์เจียมเชียร์ให้ส่องที่แท้คือเวหานักต้มตุ๋นงานวิ่งนะครับเพจสติค่ะลูกๆนะครับได้เผยแพร่ภาพการจับกุมที่ระบุว่าผู้ใช้ Twitter นะครับโพสต์เรื่องเล่าเชิงไสยศาสตร์ในวังและคุกแห่งหนึ่งที่แท้ไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเวหาเนินมาปรางอดีตนักต้มตุ๋นนะครับงานวิ่งแอดมินเพจพิษณุโลกนะครับคนกล้าไม่ก้มหัวไม่ก้มหน้าให้เผด็จการถูกจับหลังกุเรื่องจับแกนนำเข้าไปในค่ายพระเจ้าพระยาจักรีและอัยการไม่สั่งไม่ฟ้องเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับอ้างจากสำนักข่าวของผู้จัดการนะครับบอกผู้ใช้ Twitterรายหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าเป็นฟ้าฝนแอนเกลี้ยกราดอ้างว่าเป็นข้าราชการรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องเล่าไสยศาสตร์ในวังและคุกแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าถูกลงโทษจนตัวเองมีภาวะ PTSD ต้องลาออกจากงานโดยมีสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ต้องหาตามมาตรา112ปัจจุบันลี้ภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและเป็นคนแนะนำให้อ่านแต่ออกตัวไม่รับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงเอามาให้ทุกคนร่วมกันพิจารณาปรากฏว่ามีผู้สนับสนุนม็อบราษฎรนะครับให้ความสนใจอ่านจำนวนมากขณะที่ผู้ผ่านงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่ผู้ใช้ Twitter นำมาโพสต์นั้นไม่เป็นความจริงตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นนะครับปรากฏว่า Facebook สตินะลูกขาลูกนะครับโพสต์ข้อความภาพขณะที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมชายคนหนึ่งนะครับพร้อมข้อความว่าคนกุเรื่องแอร์ไม่เย็นถูกจับแล้วไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรทั้งนั้นเป็นแค่เพียงอดีตนักต้มตุ๋นนะครับโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าสรุปเจ้าของบัญชี Twitter นะครับที่ชื่อว่าฟ้าฝนเวอร์เกี้ยวกราดนะครับที่กุเรื่องแอร์ไม่เย็นได้โดนจับแล้วนะนางไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรทั้งนั้นอย่างที่นางอ้างสักนิดแต่กลายเป็นอดีตนักต้มตุ๋นหลอกวิ่งเอาเงินวิ่งลอยแพที่เนินมะปรางเป็นข่าวคราวใหญ่โตดึงดราม่าร้องไห้ร้องห่มสุดท้ายโดนขุดยับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วบอกแล้วอย่าเชื่อ Twitter นักเพราะเบื้องหลังบัญชีนั้นเป็นคนเป็นใครก็ได้ตัวจริงเป็นนักต้มตุ๋นคนหนึ่งมีการนำหลักฐานบัญชี Twitter เก่าที่เคยโพสต์ข้อความแต่ลบไปแล้วพบว่าเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2563
พนักงานสอบสวนได้มีการส่งตัวอัยการฟ้องข้อหาผิดพรบชุมนุมที่สำนักงานอัยการแขวงพิษณุโลกเบื้องต้นให้การปฏิเสธนัดฟังคำสั่งวันที่5กุมภาพันธ์2564อย่างไรก็ตามในวันที่7ธันวาคมปี2563พบว่าในวันเดียวกันนายเวหาหรืออาร์ตแสนชนชนะศึกอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่20หมู่3ตำบลหนองซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแอดมินเฟซบุ๊กพิษณุโลกคนกล้าไม่ก้มหัวให้เผด็จการมารายงานตัวกับตำรวจแจ้งข้อหาจัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งและนัดส่งสำนวนให้อัยการศาลแขวงพิษณุโลกหลังถูกขังจนครบฝากในคดีที่โพสต์ข้อความอ้างว่าแกนนำกลุ่มนะครับผู้ชุมนุมนะฮะถูกอุ้มจากลานจอดรถที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารในเมืองพิษณุโลกเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2563ระบุว่ามีการนำตัวแกนนำไปจากค่ายเจ้าพระยาตากจักรีกับการตชดที่31เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่ภายหลังมีอาการสั่งไม่ฟ้องนะครับก็หานำข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา14ของพรบ.คอมพิวเตอร์ปี2503และยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เหลือเพียงข้อหาจัดชุมนุมไม่แจ้งแต่นายเวหาให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้ไปชุมนุมด้วยเพียงแค่แชร์เรื่องราวที่นักกิจกรรมถูกจับกุมเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2563ที่พิษณุโลกเท่านั้นตามรายงานข่าวของเว็บไซต์ประชาไทยย้อนกลับไปเมื่อ14ตุลาคมปี2560นายเวหาแสนชนชนะศึกเป็นประธานจัดงานเนินมะปรางซีนิกมาราธอนปี2017ที่โรงเรียนวัดบ้านมุงนะครับอำเภอเนินมะปรางโดยมีการเก็บค่าสมัครจากนักวิ่งประเภทมาราธอน42กิโลจำนวน42กิโลเมตร600บาทประเภทฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรนะครับ500บาทและมินิมาราธอน10กิโลเมตร400บาทโดยโฆษณาว่ามีรางวัลสูงกว่ารายการอื่นจัดสร้างที่พักใหม่แบบลอฟให้และเสื้อยี่ห้อดังปรากฏว่าไม่มีการส่งเสื้อและป้าย BIB ทางไปรษณีย์อ้างว่าผลิตไม่ทันก่อนจะไปรับด้วยตัวเองวันที่8ตุลาคม2560แต่ได้รับเฉพาะBIB ส่วนเสื้อให้รับในวันงานเย็นวันที่13ตุลาคม2560นักวิ่งราว 1,200 คนเข้าไปในพื้นที่ปรากฏว่าไม่มีการเตรียมการใดๆนะครับไม่มีการจัดซุ้มปล่อยตัวไม่มีป้ายแสดงเป็นที่พักเพียงแค่อาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ส่วนเสื้อไม่มีการจัดส่งมาที่งานสอบถามเรื่องเหรียญรางวัลก็ไม่มีคำตอบจบเวลาเกือบ20นาฬิกานายเวหาได้โพสต์ข้อความ Facebook ประกาศยกเลิกการจัดงานทำให้นักวิ่งมาถึงต่างเสียความรู้สึกสุดท้ายชมรมรักภูเขาหินชาวบ้านบ้านมุงได้ร่วมกันปลอบใจนักวิ่งด้วยการจัดมินิมาราธอนเมื่อไม่อยากให้มากันเสียเที่ยวต่อมาในเวหาได้ประกาศแจ้งขอคืนเงินค่าสมัครผ่านอีเมลว่าจะคืนให้เสร็จภายในวันที่15พฤศจิกายน2560ปรากฏว่ามีนักวิ่งส่งข้อมูลมาแล้วไม่ได้รับเงินคืนกลุ่มนักวิ่งจึงได้แจ้งความกับตำรวจสภ.เนินมะปรางในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และฉ้อโกงประชาชนโดยผู้เสียหายนอกจากจะมีนักวิ่งแล้วยังมีร้านทำเสื้อร้านทำเหรียญที่ผลิตไว้แล้วแต่นายเวหาไม่ได้นำเงินมาจ่ายและจัดงานวิ่งมาราธอนหลอก6คนอีกด้วยคดีศาลจังหวัดพิษณุโลกประทับรับฟ้องเป็นคดีอาญาที่149/2560และได้นำตัวนายเวหาฝากขังที่เรือนจำพิเศษในวันที่8มกราคม2561ก่อนศาลจะมีคำสั่งพิพากษาในวันที่3กรกฎาคมปี2561มีโทษจำคุก2ปีปรับ 25,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีโดยอีกด้านหนึ่งเพจข้อมูลวิ่งกากระบุว่านายเวหาเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว3ครั้งชื่อสิริพงษ์บุตรดีวงศ์นะครับทยาบุตรดีวงศ์ล่าสุดใช้ชื่อเวหาแสนชนชนะศึกนะครับก็ปรากฏว่าที่มีการปล่อยข่าวลือนะครับเกิดขึ้นนั้นในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเริ่มต้นมันมาจากไหนมาจากสมศักดิ์เจียมชีรสกุลได้มีการโพสต์ข้อความนะครับใน Facebook ของตัวเองนะครับมีการกุข่าวนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีการเอาไปฝึก
ภายในวังมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่นะโดยมีเจ้าที่ไปร้องเรียนเขาโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็มีการจับกุมปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาในข้อหาช่อโกงอ่ะว่าง่ายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่ม3นิ้วด้วยกันเองที่กล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการนะครับในสำนักพระราชวังนะครับทุกอย่างพอถูกจับกุมคดีโป๊ะขึ้นมาสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเงียบกริบด้วยเชิญงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนมาโดยตลอดนะสมศักดิ์เป็นแบบนี้นะครับสมศักดิ์ได้ทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับไปเรียนหนังสือนะครับสมศักดิ์มีหลักคิดนะครับก่อนหน้านี้พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ยังให้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ทำการนิรศกรรมกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับหนึ่งในนั้นก็คือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลด้วยนะครับพอมีการนิรศกรรมเรียบร้อยสมศักดิ์นะก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนะครับทางสมศักดิ์ก็มุ่งไปเรื่องของการทำดุษฎีเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นสำคัญหลักคิดความคิดของเขาจึงให้ความนิยมไปทางพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะมีการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะครับโดยหลักคิดของคาร์ล มาร์กซ์หรือมาร์กซิสต์ใช้หลักวัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมแล้วก็ไปอ้างประชาธิปไตยทั้งที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประชาธิปไตยมันคนละการปกครองนะครับหลักคิดของสมศักดิ์สุดท้ายพอถูกแจ้งความในคดีนะครับสมศักดิ์ก็หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการเขียนข้อความโพสต์ข้อความสมศักดิ์ป่วยนะครับเส้นเลือดฝอยในสมองข้างขวาแตกพิการไปครึ่งซีกล่าสุดมีภาพไปฉีดวัคซีนโควิด-19ในประเทศฝรั่งเศสก็นั่งรถเข็นไปอาการครึ่งซีกแขนข้างขวาไม่สามารถรู้สึกตัวได้ก็ต้องใช้เครื่องรัดนะครับเข้าไปทำการฉีดวัคซีนโควิด-19ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดข้อมูลที่สมศักดิ์เอามาเป็นลักษณะของอคตินะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงข่าวนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะฮะที่มองให้เห็นเรื่องของไสยศาสตร์ในวังไม่ได้เป็นเรื่องจริงอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องความฝันเป็นเรื่องความเพ้อไล่ไปไล่มาเขาเอาจริงการกระทำในโซเชียลมีเดียการกระทำในนิวมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใดๆก็ตามนะครับเป็นการทำอาชญากรรมของกลุ่มอาชญากรที่สามารถติดตามง่ายกว่าคดีฆ่าคนตายคดีรถชนนะครับคดีอุบัติเหตุด้วยซ้ำไปเพราะการกระทำความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์นั้นอาชญากรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะไม่กล้าทำเหนื่อยบ้างไหมเพราะรู้อยู่แก่ใจพวกท่านคงเหนื่อยนักไม่กล้าพูดว่าอยากให้พักเพราะรู้อยู่แก่ใจพวกท่านยังพักไม่ได้สละเวลาอดThank you.
ตอบแทนใจยกมือไหว้ขอบคุณคุณหมอพยาบาลพวกเราจะอยู่บ้านเพื่อให้พวกท่านไม่ต้องเหนื่อยพวกเราจะอยู่บ้านเพื่อให้พวกท่านไม่ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผ่านพ้นไปในไม่นานขอบคุณนะคะอยากตอบแทนใจยกมือไหว้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณนะครับพวกเราขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะเพื่อให้พวกขอบคุณมากนะคะ